ันนี้มารีวิวหมูข้าวหมูย่างเกลือที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเมื่อกี้เดินไปเซเว่นมามาดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงราคา59บาทคุ้มค่าไหมโอเคอันนี้เปิดถุงเซเว่นมาแล้วนะคะเจอข้าวหมูย่างเกลือหน้าตาน่ากินน่ากินมากนะคะเป็นสูตรใหม่จากเกาหลีหรือเปล่าเป็นธงชาติอันนี้เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะธงชาติแบบนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะใหม่หอมหมูย่างรสชาติเข้มข้นกว่าเดิมดูดีมีชาติตระกูลเนาะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นสูตรจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวลองมาแกะฝาดูข้างในว่าเป็นยังไงแกะฝาออกนะคะเรียบร้อยเน้นหมูเต็มๆเลยหมูก็ได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้น11ชิ้นนะคะชิ้นละก็ประมาณเนี้ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอ๋อ12ชิ้นอันนี้2ชิ้นติดกันเมื่อกี้นับเป็นชิ้นเดียวนะคะ12ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ้าวตกลง11นั่นแหละไม่ใช่12นับผิดนะคะ11ชิ้นชิ้นแบบนี้ข้าวก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นแบบนี้นะคะดูน่ากินไหมน่ากินมากเลยรสชาติเป็นยังไงลองกินดูแล้วก็กินอร่อยนะอร่อยไหมหอมอ่ะเมื่อกี้เอามาดมนะหอมหอมหอมแบบหอมหมูหอมบอกไม่ถูกแต่หอมถามว่าอร่อยไหมต้องกินทีนี้กินแล้วนะคะลองกินดูใช้ได้ค่ะรสชาติดีนะคะเข้มข้นเลยลองดูนะคะที่เซเว่นนะคะเป็นรสเข้มข้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเมื่อก่อนเซเว่นก็มีข้าวหมูย่างเกลืออยู่นะแต่ทีนี้เขาบอกว่าปรับปรุงสูตรให้เข้มข้นกว่าเดิมรสชาติมันเข้มจริงๆนะคะก็เค็มเค็มมันๆใครที่แบบชอบหมู3ชั้นหรืออะไรประมาณนี้ก็คงจะถูกใจนะคะแต่ถ้ากินเยอะๆคุณจะอ้วนเหมือนกันนะมันคล้ายๆเนื้อหมูเบคอนอะแต่มันเอามาย่างนะคะเขาย่างมาแล้วแหละแล้วเขาก็เอาไปเวฟให้เรานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ